แล้วในเรื่องเนี่ยเพิ่งเห็นพี่แจนกับมิกต้องเล่นสลับร่างกันใช่ยากไหมมีความแบบมีความคล้ายหรือมีความต่างอะไรกันยังไงไหมครับผมเล่นเป็นพี่แจนอะสนุกดีก็ผมเนี่ยชอบเรียนแบบเขาไงเวลาเขาเล่นเขาจะแบบพี่กรทำหนุ่มมากเฮ้ยมันน่ารักดีมันน่ารักดีอะแต่เล่นเป็นเล่นสลับกับมิกก็คือมิกก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวเองนะเพราะว่าอะอย่างวินอะตอนเดินในซีรีส์แบบแมนแต่ถ้ามิกเดินเฮ้ยแม่ก็ผมมาติดเดินหน้านี้เว้ยแม่นั่นคือเดินในชีวิตจริงไงแต่ในฟิลิปมันก็ต้องแบบมีม่านนิดนึงเอ้ยในเรื่องชื่อจริงนะครับสวินสวินกูชื่อสวินละลินผมแอบเห็นในเรื่องมันนิดหน่อยมีฉากทะเลาะกันสวินกับละลินไหนแกให้ดูได้มั้ยแต่ว่าเล่นแบบธรรมดามันก็จะซ้ำไปผมว่าให้พี่แจนเล่นเป็นผมดีกว่าแล้วผมเล่นเป็นพี่แจนเออ5 4 3 2พี่กรพี่วินรู้แล้วเนี่ยทำอะไรคุยกับพี่กอคุยกับอะไรก็รู้ดิว่าพี่เป็นชอบมันมีเกลียดมันจะคุยกันทำไมหนูอะไรตัวไปดูในซีรีส์ไปดูในซีรีส์กันในซีรีส์กันโอเคในเรื่องเนี่ยสองคนนี้เล่นสลับร่างกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะให้เลือกว่าเรนเจอร์ต้องสลับร่างกันแจนอ่ะให้แจนเป็นคนเลือกดีกว่าอยากให้ใครสลับกับใครเอาเฟิร์สอ่ะเฟิร์สอยากเห็นเฟิร์สเป็นพี่ออฟจุมพลนี่แจนประโยคแรกจะมากไปแล้วนะใช่ไหมใช่ใช่เสียงเล็กๆคนนี้เสียงเล็กคนนี้เสียงเล็กคนนี้แจนเขาทำหน้าอย่างนี้เหรออันนี้ไปเองเดี๋ยวกูคีปคาแรคเตอร์ออฟไว้ก่อนคีปไว้อยากพี่ออฟดูเทปนี้มากให้พี่ระบทใครกันอัธพันธ์โอ้โหไว้ได้แล้วไว้อะไว้พี่เต้หนูอยากไปแกล้งเขาลูกกลับมาที่รายการรถโรงเรียนของเราดีกว่าครับแจนเนี่ยรู้หรือเปล่ามารถโรงเรียนทั้งหมด5รอบแล้วพี่อามแพ้ไม่ใช่รอบเดียวถามจริงวันนี้อยากรู้ว่าเตรียมพร้อมยังไงอยากอยู่กับใครพร้อมอยากอยู่ใครอยู่ใครคือจากตรงที่เนี้ยก็ไม่ต้องเดาป่ะมีใครที่เราจะฝากชีวิตไปได้ด้วยแต่จริงๆวันนี้ก็รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรบาร์ไม่ถูกมากเอาจริงเหรอนี่คือเรียกแล้วเหรอเอาเลยเหรอผมรู้สึกผมอยู่ล่างสุดเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะผมเนี่ยคือ0นะมาเป็นแบบหลายรอบมากก็คือแพ้ 100%รถโรงเรียนกูเรนเจอร์